ไม่สั้นอู้มูสวิตลูกนี้ได้สวยมีชะลอนิดนึงเพราะมีฉลับนะครับเตะทิ้งเลยนะครับทางด้านของซามูเอลนะครับเดี่ยวด่วนกับสุภกรคอนสุดท้ายเนี่ยออกหลังไปนะครับได้ทิ้งขวามาตรงนี้หลุดแล้วครับชูมูโนพยายามที่จะจี้เข้าหากรอบเขตโทษโดนสเมลสั่นดีเลยยังได้อยู่ครับสเมลเติมขึ้นเล่นสูงนะครับนี่อานนท์นานอกครับหมายเลข40จันทวงศ์เนี่ยหมายเลข16นะครับปิดสเมลนะครับเกมที่ว่าเป็นบอลได้เพียบทิ้งป่าของสุภกรโดนเคลียร์ทิ้งไม่ได้นะครับสเมลพยายามที่จะแทงลึกๆนะครับให้กับท่านของน้ำหนักบอลดีนะครับให้บอลเท้าต่อเท้าเนี่ยอานนท์นานาเปิดขนาดเส้นขึ้นมาแล้วให้เพื่อนสปินไปเล่นดึงบอลหนีลูกนี้นะเคลื่อนขึ้นหน้าทำได้ดีครับสเมลวางยาวๆของอานนท์นานอกสปีดขึ้นมานะครับชินอุรุโนบอลออกข้างไปครับไม่ประมาทนะครับเต็มข้างบอลยังหลักยังไม่ได้แล้วเปิดเข้ามาของอานนท์ลูกนี้ยื่นเท้าแย่สุภกรร่างสูงใหญ่แล้วครับมีอานนท์เขาเล่นไปตั้งแต่เกมรุกลงไปเลยนี่ก็เป็นเยอะแยะกลับมาตัวแทนโคนันให้เป็นกลางแล้วก็โดนผู้เล่นราชบุรีดักได้เซตต่ำเลยครับสมิเอลรงในคืนให้กับสมิเอลนะครับบอกฮันนิงแฮมต้องจับไปที่คอร์ซี่เหยาขึ้นมาเลยครับสกอร์จบลงตรงนี้เนี่ยช่องว่างก็เท่าเดิมนะก็คือ5สแลคู่นี้ระหว่างระยองซิโอ้โหตัดจังหวะนี้ได้สวยแต่ว่าติดซามูเอลดีครับแต่ไม่โดนจริงแต่ว่ามาเข้าทางของสุรัตน์เลยครับมาซ้ายบ้างบ่งตั้งให้ลูกนี้เรสโฟโบโดนเข้าบอลแล้วได้ฟาวล์ครับแล้วไปดึงมาเรสโฟโบผมมั่นใจแล้วครับโอกาสตอนนี้เกือบจะ 100% แล้วครับในการจะได้ตั๋วไปเล่นในศึกโตโยต้าไทยลีกในฤดูกาลหน้าครั้งแรกในรอบ10ปีสำหรับผู้ทำประตูให้กับราชนาวีนะครับเป็นผู้เล่นหมายเลข16ครับซามูเอล